มิดฟิลด์ตัวรุกเป็นคิมยองบัมนะครับกองหน้าเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนครับคู่กับคาบีปาตินโยพุทธศิษย์วันนี้ก็เป็นคุณสุเมธสายแววนะครับทำหน้าที่พุทธศิษย์ในเกมนัดกล่าวนะครับอันนี้ก็รอนะครับในการเลือกแดนครับสุชาติรุ่มกับดัชกรตองหลับครับสองกัปตันทีมก็เป็นเพื่อนซีกันนะครับสุชาติฝั่งมารารอฟิกนิจเจริญนะครับสองคะแนนนะครับเมืองทองนี่ก็มี43คะแนนเท่ากับ BC เทโลศาสนานะครับผู้สินก็ทดเช็คความพร้อมก่อนนะครับก่อนที่เกมนั้นจะเริ่มขึ้นวันนี้เมืองทองจะเริ่มจากบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนบุรีรัมย์นั้นจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเกมเริ่มแล้วนะครับที่ SCG Stadium ครับฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมแรกนั้นเสมอกัน 0-0 แบบว่าทั้ง2ฝั่งก็มีโอกาสลุ้นกันพอสมควรนะครับแต่รูปเกมดูว่าจะเกร็งกันซะมากกว่านะครับทั้ง2ทีมแล้วใครได้ประตูช่วงนี้ก็โอกาสที่เก็บชัยชนะนี่มีค่อนข้างที่สูงเลยทีเดียวครับศิวลักษ์จะประขึ้นไปศิวลักษ์เปิดยาวขึ้นมาครับมงย้อนกลับมาทีหนึ่งต้องเตะทิ้งไปก่อนแต่ว่านี่ทศพลนักขวัญโตกลับมารัฐวุฒิเบิร์นขึ้นมาครับเอาครับรัฐวุฒิทางซ้ายรัฐวุฒิหักเข้ามาไม่กาเมโลพลิกแตะซ้ายบังโกยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหกาเมโลกอนซาเลสครับว่าทำประตูให้บุรีรัมย์ขึ้นนำครับแต่ในสุดท้ายพอดีครับโอ้ยแม่ลูกนี้โอ้ยพลาดครับเมืองทองเอาจนได้ครับทางด้านบุรีรัมย์อยู่ในเตะครับจังหวะผิดพลาดของแนวรับกับเคลียร์บอลไม่ขาดครับพยายามที่เตะบอลทิ้งเลยครับแต่สุดท้ายเตะมันติดทางด้านของกัมโรกอนซาเลสครับก่อนที่กัมโรกอนซาเลสจะจับบอลอีกครั้งครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายครับผ่านมือของทางด้านกวินธรรมสัจจานันท์ครับเป็นประตูออกตามครับ1ประตูต่อ0นะครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่89ครับโอ้โหแฟนบอลครับไม่น่าเชื่อครับของทางด้าน SCG มังกรยูไนเต็ดครับช่วงท้ายเกมครับโหนาทีสุดท้ายเลยครับดูครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะที่หม่งมาแล้วก็จังหวะนี่ครับนัทวุฒินะครับเบิ้ลขึ้นกับหลังแล้วก็นัทวุฒิครับได้บอลจ่ายย้อนกลับมาครับให้กับทางด้านของกัมโรกอนซาเลสครับที่จังหวะนั้นเคลียร์ยังไม่ขาดครับบอลทางด้านคิมดูจินนี่ครับเปิดมานี่แต่โอ้เป็นจังหวะอาทิตย์ดับสว่างครับไปโดนบอลแล้วครับบอลไปเข้าทางของทางด้านกัมโรกอนซาเลสครับก่อนจับบอลหนึ่งครั้งแล้วก็โยกหลบนะครับแนวรับของทางด้านจิมบุญทองแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายครับตุงตะข่ายครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกมานำนะครับไอซีจีเมืองทองยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ0โอ้โหคู่นี้ไม่จบในไม่มีช่วงต่อเวลาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์วันนี้ถ้าเมืองทองตีเสมอได้ก็จะเป็นฝั่งบุรีรัมย์ครับผ่านเข้ารอบครับเพราะว่ากดประตูทีมเยือนนะครับเมืองทองต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ครับให้คุ้มที่สุดครับบอลเปิดเข้ามาอ้าวมงเคลื่อนมาไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้เบียร์พลเข้าไปไม่ถึงครับเกือบไปเหมือนกันศิวลักษ์ออกมาดักได้โอ้โหตัดมานี่ก็เกือบครับทางด้านของเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดครับต้องอยู่ครับว่าทดเวลานะครับของผู้ตัดสินนี้จะกี่นาทีนะครับเพราะว่า90นาทีตอนนี้นี่ครบแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้บอลไปถึงกวินต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินครับแล้วจะทดกี่นาทีโอ้โหแต่ว่าต้องยิงถึง2ลูกครับเพื่อจะเข้ารอบครับ SG เมืองทองโอ้โหนี่แฟนบอลทำใจแล้วครับเดินออกจากสนามแล้วครับแฟนบอลในช่วงนี้คุณศิวัฒน์แดงยวนครับผมฤศรีพันธ์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะยกหน้าที่นี้ให้กับคุณน้องแนนครับรัตดาเกาะสุวรรณต่อไปครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ